สวัสดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในโลกแห่งเรื่องเล่าและนิทานโลกนิทานผจญภัยแดนอัศวินตอนอัศวินน้อยกับมังกรสายฟ้าเดี๋ยวเรามารับชมกันได้เลยนะครับในอาณาจักรแห่งหนึ่งซึ่งเป็นอาณาจักรที่สุขสงบมีอัศวินเป็นผู้ดูแลมีซิเวอร์เป็นหัวหน้าอัศวินและมีลูกศิษย์สองคนคือเรดกับบลูอาจารย์ครับเรียกมามีอะไรครับผมตอนนี้ชาวเมืองเดือดร้อนเพราะว่ามีมังกรสายฟ้าเข้ามาสู่ในเมืองของเราทำให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองจนชาวบ้านเดือดร้อนกันไปทั่วเลยนะเลยนะตอนนี้ดังนั้นเราต้องจัดการมังกรสายฟ้าครับผมอาจารย์จัดไปโอเคเตรียมพร้อมเดินทางเราน่าจะใกล้ถึงแล้วนะเรดใช่แล้วบูใช่เราต้องระวังตัวนะโอเคถึงแล้วนั่นไงเจ้ามังกรสายฟ้ามเจ้าพวกมนุษย์ตัวจ้อยร่อยกระจิตลิดกระจ้อยน้อยเจ้ากล้ามากควรฆ่าตายซะโอ้ยเจ้านี่มันร้ายกาจจริงๆเรานี่โดนทุกตอนเลยนะเนี่ยงั้นลุยพร้อมกันเลยไหมโอเคจัดไปเพื่อนลุยเลยเฮ้ยแป๊บเฮ้ยมันหายไปไหนอ่ะเฮ้ยนี่แน่จบสู่ความเร็วเขาไม่ได้หรอกเจ้านี่เร็วจริงๆงั้นเราต้องใช้ท่าไม้ตายแล้วล่ะหวันไปเถอะเสร็จข้าจะอัศวินอ่อนฮัดแบล็กอัศวินดำดูสิทีนี้จะสู้เขายังไงพวกเราบาดเจ็บแบบนี้แย่แน่จัดการมันเลยต้องผ่านข้าไปก่อนฮะใครกันอะท้าวซีเวอร์สั่งข้ามาช่วยพวกเจ้าปริ้งเยี่ยมเลยทีนักธนูจับมังกรสายฟ้าจัดการมันมาเลยทำเป็นเก่งนะจับมนุษย์นี่แน่เร็วความเร็วข้าไม่แพ้ใครหรอกเจอไม้ตายครับบ้างไม้ตายสุดยอดพายุสอนผีเสื้อเสร็จค่ะแล้วน้อยแน่เจอไม้ตายเขาบ้างโขงจักสุดดำมาเลยจ้านี่บ้าเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ข้าแพ้เลยนี่เฮ้ยกลับตั้งหลักดีกว่าวันนี้ไปแล้วมาเอ้ยแต่ว่าพวกมันเป็นใครกันแน่นะชาวบ้านก็สงบสุขเหมือนเดิมนายท่านครับพวกมันร้ายกาจมากเจ้าประมาทพวกมันเกินไปเขาน่าจะต้องรู้เต็มที่นะเข้าใจไหมแง่คิดในวันนี้นะครับก็ความประมาทเป็นสาเหตุของความล้มเหลวนะครับดังนั้นเวลาเราทำอะไรอย่าประมาทนะครับครับกดถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์ถ้าถูกใจกดแชร์และถ้าให้ที่แน่ๆกด Subscribe กันด้วยนะครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผม